สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้รายการสองยามมีข้อมูลสั้นๆจาก pptvthailand.com นั่นคือไทยยกสนามฟุตบอลคลองเตยเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นปี59นิตยสาร Time ประกาศ25สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นประจำปี2559ในปีนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกมีหลากหลายประเภทและประโยชน์การใช้งานดังเช่นทุกปีไล่เลี้ยงตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาสายพันธุ์มันฝรั่งไปจนถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อีกด้วยทว่าชิ้นงานที่คนไทยน่าจะรู้สึกมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจที่สุดคงหนีไม่พ้น AP Unusual Football Field สนามฟุตบอลแนวคิดใหม่ในกลางชุมชนคลองเตยซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น1ใน25สุดยอดนวัตกรรมประจำปีนี้ความพิเศษของสนามฟุตบอลแห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่การออกแบบที่แหกกฎเดิมๆที่ว่าสนามฟุตบอลจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นแต่ลึกลงไปกว่านั้นคือการปรับปรุงพื้นที่ที่มีความคับแคบใจกลางเมืองใหญ่เพื่อสร้างลานกีฬาสำหรับเด็กๆและผู้อาศัยในชุมชนได้ใช้เล่นกีฬาออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีมนิวมีเดีย PPTV ได้เก็บภาพมุมสูงและบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆที่ได้มีสนามฟุตบอลใกล้บ้านมาฝากอ่านซึ่งมองจากมุมสูงแบบนี้แม้จะเห็นสถานที่ค่อนข้างคับแคบแต่ชาวชุมชนคลองเตยรู้สึกภูมิใจมากกับลานกีฬาแห่งนี้เด็กๆจะมีความสุขมากขนาดไหนกดอ่านได้ในสนามฟุตบอลสุดแปลกย่านคลองเตยก็ขอให้เด็กๆชาวคลองเตยทุกคนมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ใช้สนามกีฬาแห่งนี้อย่างเต็มที่และปลอดภัยโชคดีสวัสดีครับ